นิทานกริมตอนที่25 12พี่น้องกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาและราชินีทั้งคู่มีบุตรชายถึง12คนและราชินีกำลังตั้งท้องลูกคนที่13พระราชาบอกว่าถ้าลูกคนที่13นี้เป็นผู้หญิงลูกชายทั้ง12คนจะต้องสละชีวิตและยกสมบัติพร้อมทั้งอาณาจักรให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวพระราชาได้สั่งให้ทำโลงศพไว้12โลงพร้อมกำชับราชินีให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับราชินีเองเสียใจมากเธอเลยบอกเรื่องราวนี้แก่ลูกชายคนเล็กและเธอได้วางแผนไว้ว่าให้ลูกชายคนเล็กพาพี่ๆอีก11คนหนีเข้าป่าไปและในทุกๆวันจะต้องมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนยอดไม้และมองมาที่ปราสาทหากมีสัญญาณธงขาวหมายถึงให้ลูกๆกลับมาได้แต่หากเป็นธงสีแดงนั่นหมายความว่าแม่ได้ให้กำเนิดลูกสาวถ้าพวกลูกๆเห็นธงสีแดงพวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในป่าให้ไกลที่สุดหลังจากนั้นลูกคนเล็กก็พาพี่ๆเข้าไปในป่าตามคำสั่งและอยู่มาวันหนึ่งบนปราสาทก็มีการยกธงสีแดงขึ้นน้องชายคนเล็กก็รีบบอกพี่ชายว่าพวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในป่าให้ไกลที่สุดพี่ชายคนอื่นๆก็รู้สึกโกรธแค้นที่จะต้องสละชีวิตเพื่อน้องสาวเพียงคนเดียวพวกเขาตั้งใจว่าหากพบเด็กสาวที่ไหนพวกเขาจะสังหารเด็กหญิงเหล่านั้นเป็นการแก้แค้นหลังจากนั้นพี่น้องทั้ง12คนก็หนีเข้าไปในป่าลึกจนพบกับกระท่อมร้างหลังหนึ่งพวกเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึง10ปีทางฝั่งเจ้าหญิงซึ่งตอนนี้เธอมีอายุได้10ปีแล้วเธอเป็นเด็กหญิงที่มีรูปโฉมงดงามและจิตใจดีอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นโซนอยู่นั้นเธอก็พบกับเสื้อผ้าของผู้ชายจำนวน12ชุดเธอถามราชินีผู้เป็นแม่ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของใครแม่จึงเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าหญิงมีพี่ชายอีก12คนซึ่งตอนนี้เธอไม่รู้เหมือนกันว่าพวกพี่ๆหนีไปอยู่ที่ไหนราชินียังเล่าถึงแผนการสังหารพี่ชายให้กับเจ้าหญิงฟังเมื่อเจ้าหญิงได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกสงสารและตั้งใจจะออกไปตามหาพี่ชายเธอแอบหนีออกจากปราสาทเข้ามาในป่าจนมาพบกับกระท่อมกลางป่าและได้เจอกับพี่ชายคนเล็กพี่ชายเองก็ดีใจมากที่ได้เจอกับน้องสาวและเขาก็บอกกับน้องว่าน้องจะต้องซ่อนตัวเพราะพี่ๆอีก11คนจะต้องจับน้องสังหารแน่ๆหลังจากนั้นน้องสาวก็ไปซ่อนตัวในระหว่างที่พี่ชายคนเล็กไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่อีก11คนฟังและบอกกับพวกเขาว่าห้ามทำร้ายน้องเด็ดขาดพวกพี่ๆอีก11คนก็สัญญาตามนั้นและรับน้องสาวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมด้วยอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวเข้าไปในป่าและเจอกับดอกไม้ต้องคำสาปเธอไม่รู้ว่าดอกไม้นี้คืออะไรเธอเด็ดมันออกมาจำนวน12ดอกเพื่อหวังจะเอาไปให้พี่ๆแต่หลังจากที่เธอเด็ดดอกไม้ออกมาคำสาปนั้นก็ทำงานทันทีพี่ๆอีก12คนกลายร่างเป็นอีกาและบินหนีหายไปกระท่อมที่เธอเคยอยู่ก็หายวับไปเช่นกันและตรงนั้นก็มีหญิงชราปรากฏตัวอยู่หญิงชราบอกว่านี่เป็นคำสาปทางเดียวที่จะล้างคำสาปได้ก็คือเจ้าหญิงจะต้องเป็นใบ้ห้ามพูดห้ามหัวเราะเป็นเวลา7ปีเจ้าหญิงตอบตกลงตามนั้นเธอไม่พูดไม่หัวเราะเลยสักนิดเธอหวังว่าพี่ชายทั้ง12คนของเธอจะกลับมาเป็นปกติอยู่มาวันหนึ่งเธอขึ้นไปนั่งบนต้นไม้และในตอนนั้นก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งเดินทางผ่านมาและพบกับเจ้าหญิงนั่งอยู่บนต้นไม้เจ้าชายตกหลุมรักเธอทันทีและขอเธอเป็นภรรยาแต่ว่าเจ้าหญิงไม่ยอมพูดเธอได้แต่พยักหน้าทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนเกือบจะครบ7ปีอยู่มาวันหนึ่งแม่เลี้ยงของเจ้าชายมาพูดกรอกหูเจ้าชายว่าหญิงใบ้คนนี้จะต้องเป็นหญิงไม่ดีแน่ๆเธอไม่ยอมพูดไม่ยอมหัวเราะเจ้าชายจะต้องกำจัดหญิงคนนี้ออกไปซะเพ
พราะถือว่าเธอเป็นตัวโชคร้ายเจ้าชายได้ยินแบบนั้นก็เชื่อแม่เลี้ยงเขาจึงสั่งให้ประหารภรรยาของเขาโดยการเผาเธอในกองไฟระหว่างที่ไฟกำลังเริ่มไหม้ตัวเธอคำสาปก็ครบ7ปีพอดีจู่ๆก็มีอีกา12ตัวบินโฉบลงมาที่พื้นและกลายร่างเป็นเจ้าชาย12คนพวกเขาช่วยกันดับไฟและพาน้องสาวออกจากกองไฟหลังจากหญิงสาวพูดได้เธอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าชายผู้เป็นสามีฟังว่าสาเหตุที่เธอไม่พูดไม่หัวเราะนั้นเป็นเพราะอะไรเมื่อเจ้าชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ประทับใจในตัวภรรยามากและตัดสินใจประหารชีวิตแม่เลี้ยงแทนและหลังจากนั้นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข